ก็แม่ก็ภาคภูมิใจนะใช่ภาคภูมิใจแต่ก็แบบไม่หยิ่งเยอะสุดไม่หลงตัวเองก็คือภาคภูมิใจว่าไม่ว่าเราจะเดินไปไหนที่ตลาดไหนมีคนจะถวายของพอเราจะหยิบซื้อปั๊บเขาบอกไม่ชีไม่ต้องผมถวายแล้วความดีที่แม่แบบแบ่งปันคนนั้นคนนี้เขารู้จักมันก็กลับมา10อย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญ10อย่างผู้ให้ย่อมเป็นที่รักปิยวาจาผู้พูดดีย่อมเป็นผู้เจริญผู้ทำดีย่อมเป็นที่สรรเสริญและผู้ปฏิบัติดีย่อมเป็นที่เคารพนับถือ4ตัวอย่างนี้มันจะแปลงพลังงานเป็น10ตัว10ตัวอย่างไรเวลาเราไปไหนคนรู้จักเราจากสิ่งที่เราทำนั่นแหละค่ะปากต่อปากคนนี้เขาเป็นคนดีนะเธอเขาทำงานให้กับวัดกับว่าเขาโน่นนี่นั่นนะปากคนเขาไม่นานมานั่งพูดให้เราฟังแต่เขาจะพูดในกลุ่มของพวกเขาเองเขาจะรู้ว่าคนนี้ทำงานเพราะว่าการที่เรามาทำงานให้พระศาสนามันเป็นการทำงานที่ไม่ได้ทำให้ตัวเองมันทำให้สังคมมันทำให้ศาสนาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วคนที่เขาเป็นบุคลากรในศาสนาที่เขาเป็นชาวพุทธอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสมาทำอ่ะแม่เข้าใจไหมแต่เขาเห็นคนนี้ทำตลอดตอนนี้เวลาไปตลาดไปอะไรเอาอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะให้อุ้ยผมอยากเลี้ยงข้าวคือเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งที่เขาอยากจะให้อะไรเราบ้างแต่เขารู้ในใจแล้วแหละว่าคนนี้ทำดีพูดดีคิดดีแล้วเขาก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนคนดีๆแล้วเรารู้สึกเราอยากอยู่ใกล้เขาแล้วเวลาเขาอยากจะกินอะไรเหมือนเราอยากจะซื้อให้ทั้งๆที่เราก็